ตอนนี้การเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังแก๊งโจรใส่สูตร Forex TD ล่าสุดมีชื่อของดาราสาวคนดังโผล่มาอีกคนแล้วคือซาร่าคาซิงกินีผู้ที่เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันลุยขุดเจาะเรื่องนี้แล้วนำมาเปิดโปงด้วยลีลาสุดกร้าวคือเพจชื่อรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TDระบุถึงตัวการสำคัญคนหนึ่งของแชร์ลวงโลกคาดว่าจะมีชื่อเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มเดียวกันกับใบเตยด้วยคนคนนี้เป็นชาวสิงคโปร์นามดาริวยังหรือยางฮุยรับหน้าที่จัดการลำเลียงเงินของ Forex TD ออกจากไทยไปที่สิงคโปร์ลำพังข้อมูลคนสิงคโปร์ทำหน้าที่ขนเงินออกนอกคงไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ข้อมูลลึกที่เพจดังกล่าวเจาะมาได้ช่างหวือหวามีสีสันตรงที่นายดาริวยังคนนี้นาทีนี้เป็นแฟนหนุ่มคนล่าสุดของดาราลูกครึ่งสาวสวยซาร่าคาซิงกินีมาพร้อมกับภาพถ่ายคู่สวีทหวานระหว่างดาริลกับซาร่าซึ่งเห็นเลยว่านายดาริลยังเป็นหนุ่มตีแบบว่าหล่อขั้นเทพแถมด้วยประวัติการทำงานว่านายดาริลยังเคยเป็นหนุ่มบาร์โฮสเกรด A เจ้าของฉายาต่อเลี่ยมทองราคาแพงลิปสาวหรือเกย์คนไหนเรียกมานั่งคุยด้วยเสียเงินเป็นหมื่นก็ยังไม่ได้จับเคแต่อดีตเหล่านั้นผ่านพ้นไปแล้วนายดาริวยังก็เหมือนนายอภิรักษ์โกฏฐิ CEO ลูกพี่ของเขาช่วงดิ้นรนสร้างเนื้อสร้างตัวก็แนวหากินกับผู้หญิงทำได้ทุกอย่างอย่างนายอภิรักษ์หนักกว่าอีกอดีตถึงขั้นเกาะกระเทยกินก็ทำมาแล้วพอโกงชาวบ้านจนร่ำรวยถึงค่อยมีเมียเป็นหญิงแท้รวมถึงทุ่มเงินซื้อกินดาราสาวทีวีดังช่องหลายสีอีกต่างหากซึ่งก็เงินของเหยื่อทั้งนั้นแต่แค่นายดาริวยังเป็นแฟนคนล่าสุดของซาร่าคาซิงกินียังดราม่าไม่พอเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ยังแฉด้วยว่าคนคนนี้นี่เองที่เคยปรากฏเป็นข่าวใหญ่โดนไฮโซทะเลนายธนกฤษณพัทลุงพาชายชะกันบุกอุ้มถึงสถานบันเทิงย่านเม่งจ๋ายไฮโซทะเลปล้นเงินทรัพย์สินและรถปอร์เช่คายเยนของนายดาริวยังไปในค่ำคืนนั้นรวมมูลค่า4,500,000 บาทก่อนที่ไฮโซทะเลจะถูกเหยื่อแจ้งตำรวจสน.ห้วยขวางจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมาโดยคนที่ช่วยเหลือเป็นล่ามและพาไปแจ้งความตำรวจก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นซาร่าคาซิงกินีหวานใจของนายดาริวยังนี่เองขณะที่นายดาริวยังมีฐานะเป็นเหยื่อโดนไฮโซทะเลลูกชายของครูอ้อยเข็มทิศชีวิตทิตินาถณพัทลุงบุกอุ้มและปล้นทรัพย์แต่จริงๆแล้วไฮโซทะเลก็อาจตกเป็นเหยื่อของนายดาริวยังก่อนเพราะไฮโซทะเลครวญออกมาตอนถูกจับว่าเหยื่อไม่ได้พูดความจริงเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ระบุด้วยว่าสาเหตุที่ใบเตยโดนหมายเรียกก็เพราะผู้ทำหน้าที่ขนเงินแชร์ออกไปสิงคโปร์เช่นเดียวกับนายดาริวยังเป็นคนให้การซักทอดนักร้องสั้นเสมอหูเองเขาคนนี้ชื่อนายเปรมสิงสวาลาถือเป็นมันสมองของ Forex TD ในการโยกย้ายเงินถือเป็นพ่อมดการเงินคนหนึ่งเพราะมีประวัติต้องคดีการเงินแม้จะไม่มีข้อมูลชัดเจนจาก DSI ว่านายเปรมสิงห์และนายดาริวยังโดนหมายเรียกรอบเดียวกันกับใบเตยด้วยหรือไม่
แต่มีโอกาสสูงที่ทั้งสองจะเพ่นแนบไปนอกประเทศแล้วขณะที่ใบเตยและดีเจแมนก็ได้รับการยืนยันจากน้องชายของใบเตยเองตลอดจนทนายเจมส์ว่าทั้งสองไม่หนีแน่โดยทนายโซเชียลรูปหล่ออย่างทนายเจมส์ตอนนี้ก็ถือว่าเสียรางวัลไปด้วยเพราะโดนโซเชียลโจมตีหนักที่มาช่วยเป็นทนายให้สองคู่ขวัญครั่งแบรนด์เนมอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็รู้โฉมหน้าหวย